สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานผู้ชมครับก็เจอแล้วครับเนี่ยใช้ตัวว่ากำลังอัดนะครับของตัวเพชเชอร์แรงดันนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเนี่ยรั่วที่ท่อฮีเตอร์หลังครับดูเนี่ยปี๊ดเลยไหมฮะนะครับมันค่อนข้างที่จะเปื่อยนะฮะอายุเยอะแล้วตรงนี้นะครับลองอัดดูอีกหน่อยนะฮะใช่ไหมฮะไหลปี๊ดเลยคืออายุมันเยอะแล้วมันอยู่กับด้านหลังเครื่องด้วยเวลาเครื่องยนต์ที่ลมไอร้อนมันพัดลงมานะฮะมันก็จะมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ประจวบกับอายุของตัวท่อยางด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันคุ้มกับสภาพแล้วล่ะท่อมาเปลี่ยนเส้นหนึ่งนะครับก็คงจบแล้วไม่มีอะไรนะคือคงจะค่อยๆไหลมานานเหมือนกันแล้วเห็นท่านผู้ชมบอกว่ารถคันนี้ก็วิ่งมานะฮะเติมน้ำบ่อยอาทิตย์หนึ่งเติม2ครั้ง3ครั้งนะครับก็ค่อนข้างที่ครั้งนี้บอกว่าเติมไม่หายหมดเลยเติมไม่หายหมดเลยน้ำหกเต็มบ้านเลยก็โชคดีครับวันหลังถ้ามีอย่างนี้อย่าขับมานะฮะอันตรายเรียกช่างเขาไปเปลี่ยนที่บ้านดีกว่าเพราะว่าท่านขับมาอย่างเนี้ยพอเครื่องร้อนมันจะมีเพชเชอร์มีแรงดันนะฮะก็น้ำก็ยิ่งดันออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำดันออกหมดเนี่ยเหลือแต่อากาศเซ็นเซอร์นะครับความร้อนที่หน้าปัดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นมันจะเป็นอากาศแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันแห้งเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเป็นตัวของเหลวเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะใช้อากาศเป็นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเกณฑ์ความร้อนจะไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมจะถูกหลอกนะฮะก็คืออย่างที่พี่หมอบอกว่ามองหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะไอ้ตรงนี้ก็คือเนี่ยแหละครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเกิดน้ำแห้งโอเวอร์ฮีทนะครับถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยร้อนจัดนะครับฝาส่งวัสดุโก่งชาร์ปละลายได้นะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าต้องคอยดูหน้าปัดไว้นิดนึงมันช่วยได้ครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันต่อครับโอ้โหตายแล้วนะฮะดูสิครับดูสภาพนี่แหละครับเขาอุดฮีเตอร์มาแต่ขาดแล้วงองอีกสนิมคากเลยนะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่ว่าหมดสภาพอ๋อนี่แตกอีกนะฮะไปอ่ะนี่แหละครับท่อที่ตะกี้เจอก็ไปเบิกมาแล้วเตรียมมาเปลี่ยนนะฮะเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่ว่าเส้นหนึ่งก็อยู่เป็น10ปีนะครับอ้าวช่างโยเปลี่ยนเลยเอาเหล็กรัดนี่เดิมใส่เสียบเข้าไปเลยนะครับเอาไขควงขันเลยปึ๊บเทียนนี้ก็เรียบร้อยครับก็คงไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็จบไปที่พันกว่าบาทนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ได้ง่ายแต่ว่าต้องฝากไว้นิดนึงครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรถเบนซ์รถญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนกันหรือรถเกาหลีก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับช่วยสังเกตนิดนึงก็คือมองหน้าปัดเอาไว้นะฮะจะมีคูลแลนต์โชว์จะมีไฟรูปน้ำโชว์หรือว่าความร้อนขึ้นนะฮะอย่าฝืนขับนะครับหรือว่า
ถ้าเกิดความร้อนขึ้นมากๆยันเกนะฮะเราเห็นปุ๊บหาที่จอดเลยครับปลอดภัยนะครับในที่ปั๊มหรือว่าที่ชุมชนอะไรก็ได้นะครับจอดที่ปลอดภัยเอาไว้อย่าฝืนขับเป็นอันขาดถ้าสมมุติว่าเป็นที่ทางลงทางด่วนพวกนี้ก็ต้องจอดนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะฮะเวลาช่างทางด่วนเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเติมน้ำเลยต้องใช้คำว่าคุณรับผิดชอบนะตรงนี้ต้องให้เขารับผิดชอบให้นะครับเพราะเติมน้ำไปปุ๊บเนี่ยถ้าความร้อนยันเกแล้วเปิดฝืนเปิดเติมน้ำเข้าไปเนี่ยฝาสูบโก่งแน่นอนครับอย่างน้อยๆตักพันหมื่นแน่นอนถ้ามากสุดๆเครื่องดีๆอย่างเช่นเบนซ์พวก500นะฮะหรือว่าพวกยี่ห้อที่ตระกูลดีๆเติมเข้าไปปุ๊บอาจจะเสียเป็นแสนก็ได้นะครับฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงครับว่าดูหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะแล้วห้ามฝืนขับถ้าโอเวอร์ฮีทความร้อนขึ้นนะครับเคสนี้แฮปปี้จบแล้วครับในเรื่องของน้ำหายของรถยนต์เนี่ยท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยที่กลัวมากที่สุดก็คือ2อย่างที่พังแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยโอ้โหอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยใช่ครับกับรถให้แพงอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องมี2อย่างนี้เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือ1คือน้ำมันเครื่องค่ะ2คือน้ำคือน้ำในระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่องเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่ากับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องถือว่าเป็นตัวหล่อลื่นในระบบของเครื่องยนต์ที่เหล็กสีกับเหล็กอ่ะเป็นตัวขั้นระหว่างกลางไม่ให้เกิดการเสียดสีซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องไม่มีก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเกิดการเสียดสีกันจนเรียกว่าใช้งานไม่ได้สึกหล่อแล้วไหม้พังเลยนะครับนั่นคืออาการของตัวเครื่องยนต์ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเพราะว่าน้ำมันเครื่องไม่มีในการหล่อลื่นอันที่สองที่เรากำลังจะพูดกันก็คือเรื่องของน้ำน้ำนี่ก็คือเป็นตัวระบายความร้อนในเมื่อเหล็กสีกับเหล็กแล้วมีการเสียดสีกันนะครับทำให้เกิดจุดเดือดหรืออุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์ก็ต้องมีตัวน้ำเป็นตัวระบายความร้อนน้ำนี่แหละที่จะเป็นตัวไล่ความร้อนของในกลไกในระบบเครื่องยนต์ในระบบเครื่องยนต์ที่มีกลไกต่างๆพวกนี้ะนะครับก็จะมีการไล่ระบายความร้อนคือเขาเรียกว่าระบายความร้อนแหละเป็นน้ำที่ในระบบหล่อเย็นหรือระบายความร้อนนะถ้าในระบบเครื่องยนต์ขาดหรือรั่วท่านต้องรีบเช็ครีบเติมรีบดูนะฮะพวกนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่หน้าปัดเป็นลูกกระป๋องแล้วมีคลื่นอยู่กลางสีเหลืองอันนั้นเป็นรูปน้ำอันนั้นเป็นรูปน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามันรั่วแล้วน้ำมันจะโชว์มันจะหายไปหมดแล้วลูกลอยเนี่ยจะไม่มีเป็นตัวเซ็นเซอร์จะไม่มีของเหลวคือน้ำเป็นตัวเซ็นเซอร์ก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับตรงนั้นก็ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องนะครับขอเสริมน้ำมันเครื่องมาอีกนิดนึงก็จะเป็นสีแดงถ้าเปิดโชว์หน้าปัดอันนั้นเป็นลูกกาเลยมีหยดน้ำมีหยดตรงปลายอันนั้นคืออันตรายครับถ้าเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะน้ำนี่ก็ยังพอเติมได้ก็แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าน้ำหายอย่าเพิ่งเปิดเติมทันทีทันใดปล่อยให้เครื่องเย็นสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ายังหายไม่หมดแล้วความร้อนไม่ขึ้นโอเคตรงนั้นเราอาจจะติดเครื่องแล้วเปิดฝาหม้อน้ำแล้วก็ค่อยเติมนะครับกับรถยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นฝาเป็นเกลียวคายออกมาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนออกไปก่อนเพื่อให้อากาศออกไปก่อนแล้วก็นับ1ถึง20ถึง30เนี่ยวินาทีนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะค่อยๆขยับมาทีละนิดทีละนิดนะครับจนเรียกว่าเปิดขึ้นมาได้เลยโดยติดเครื่องเอาไว้ถ้าน้ำไม่หายหมดนะครับมีแค่ไฟโชว์แล้วเรายังมั่นใจว่าน้ำในระบบของเครื่องยนต์ยังมีอยู่อันนั้นเราเปิดฝาได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝาเกียวไอ้ฝาเกียวเนี่ยมันคงไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝาแบบเป็นเขี้ยวล็อกอันนี้อันตรายอาจจะต้องมีหาผ้าหรือหาอะไรที่เป็นแผ่นใหญ่ครอบแล้วก็ค่อยๆเปิดความไม่งั้นออกไอร้อนไม่งั้นมันดันใสใช่ไหมคะนะครับแต่ข้อควรระวังต้องระวังเรื่องของไม่มีน้ำอยู่ในระบบมันจะพุ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าความร้อนยันเกแล้วไม่เปิดเนี่ยพุ่งเลยถ้ามีความร้อนยันเกห้ามเปิดจนขาดก็เยอะนะพูดถึงเพราะว่าในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้เพื่อการเอามาให้ดูเต็มเลยนะครับก็หลากหลายหลายรุ่นในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงการล็อกประตู
ใช่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนมาก็ถ้าที่เท้านะแฉะที่ผมแฉะก็อย่าล็อกประตูเป็นอันขาดหรือ